ระบวนการโครงสร้างทางการเมืองไทยมันไม่ใช่หรอกอย่างที่เราคิดบางคนฉลาดเจอกันออกมาก็งงก็มีนะด่าแล้วไม่ชอบอยู่สภากูเห่าเยอะกูเห่าเยอะสมมุติถ้าเปรียบว่าอาชีพของเราเนี่ยอาชีพนักการเมืองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์อะไรเปรียบได้ไหมเราป่วยเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปหาหมอแต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้ตอนนี้นะคะมันมีเทคโนโลยี CT สแกนสำหรับสัตว์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะกับสัตวแพทย์เจ้าของ Crystal Pet CT สแกนนะคะสวัสดีค่ะหมอทูคะทำไมหมอทูถึงคิดว่าเราจะต้องเปิด CT สแกนนะคะคืออย่างที่พี่รู้ว่าผมชอบทำงานเรื่องของมะเร็งเรื่องของค่าเลือดต่างๆแล้วคราวนี้พอเวลาที่ทำเรื่องมะเร็งเนี่ยถ้าเราได้ CT สแกนเข้ามาช่วยเนี่ยมันวินิจฉัยได้ดีกว่าและเร็วกว่าไปดูกันเดชไปดูกันตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะครับเฮ้ยมันใหญ่อย่างนี้เหรอมันดูอันมันคือเครื่องของคนหรือเปล่าคะใช่ครับตัวนี้เครื่องของคนครับเพราะว่าในสัตว์นี่คือจริงๆแค่64สไลด์ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าที่ผมใช้128ก็1คือความเร็วมากขึ้นความละเอียดมากขึ้น2ก็คือว่ามันสามารถที่จะรองรับพวกมะเร็งได้ดีกว่าพอเราจัดท่าสุนัขเสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็แค่กดเลื่อนเข้าไปตามที่เราต้องการว่าจัดท่ายังไงอะไรยังไงทุกอย่างปุ๊บนี่ฮะเลื่อนเข้าไปแล้วขอไปดูฟิล์มสิได้ครับผมและอันนี้คือภาพตัวจริงของเขาภาพตัวจริงเลยนะที่หมานอนอยู่นี่นะเราสามารถทำเป็นรูปของสามมิติได้ขยับซ้ายขวาได้หมดมันหนักไหมฮะคือไม่เห็นขนก็เลยใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าหมาของเราเนี่ยมันป่วยมันอาการไม่ดีมันไม่กินข้าวมันอ้วกมันหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยเรามันมีจุดตรงไหนที่ชี้ว่าควรที่จะมา CT สแกนต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องที่มีราคาสูงเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะเลือกใช้เฉพาะบางเคสเป็นลักษณะที่ว่าบางทีเราวินิจฉัยได้ยากในเคสเนี้ยหรือหาคำตอบไม่เจอจริงๆเราถึงต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นในการใช้ CT สแกนนะเพราะพวก CT จะเห็นพวกกระดูกเห็นเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างชัดครับเพราะคนเสื้อแดงที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยเคยเป็นอดีตนักการเมืองและตอนนี้เนี่ยยังเป็นนักการเมืองหรือเป็นอดีตนักการเมืองคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารสลับไปสลับมาจนคนงงไปสลับบทบาทไปมานะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาพิเศษที่สุดค่ะคือเขาสามารถใช้หมาข้างตัวนี้สื่อสารเป็นภาษาการเมืองได้ค่ะผมสื่อสารการเมืองโดยใช้สุนัขสี่ขาสื่อสารให้นั่นก็คือคุณปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะค่ะสวัสดีค่ะตีน้อยมาแล้วลูกขอแนะนำให้รู้จักกับตีน้อยตีน้อยตอนนี้นะเป็นลูกคนโปรดตีน้อยมาแล้วมาแล้วตีน้อยแล้วตีน้อย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 มาแล้วที่สามารถภาษาการเมืองได้นี่ไงคนนี้เนี่ยคนนี้วิทย์เป็นนักวิจารณ์การเมืองด้วยนะคะสภาเขาให้หมาเข้ามาไม่ให้เหรอเห็นมีหลายตัวนะหมาเอาหรอหมาไม่ให้เข้าแต่คนปากหมาเนี่ยคนปากหมาเนี่ยอะไรตอนนี้ถือว่าตีน้อยนี่เป็นตัวโปรดไหมคะก็ไม่มันต้องให้ความรักเท่ากันเออต้องให้ความรักเท่ากันเพราะว่าถ้าไม่ให้ความรักเท่ากันเนี่ยเขาจะยิ่งหงุดหงิดอิจฉากันอันนี้ไม่ได้ให้กินเองลูกแต่ว่าทำไมเวลาโพสต์ Facebook ถึงเป็นตีน้อยอ่ะทำไมไม่เป็นคนอื่นเพราะตีน้อยเนี่ยตอนนี้มันมาพัวพันกับผมมากที่สุดอ๋อมันอยู่ใกล้เรามันไอ้คนอื่นเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเขาก็เบคอนมีเบคอนอีกตัวที่ก็จะกระโดดขึ้นมาแต่มันกระโดดไม่ถึงไงอันนี้มันกระโดดขึ้นบนเก้าอี้แล้วมันก็ยึดโซฟาผมเลยตีน้อยนะคะเป็นพันโกลเด้นดูดเดิลนี่ก็คือเขาเอาหมาพันโกลเด้นรีทรีเวอร์จุ้มเหม่งอ่ะจุ้มเหม่งพันจุ้มเหม่งอ่ะเอาพันจุ้มเหม่งอ่ะผสมกับคุณโดแล้วพิเศษยังไงคะพี่ปุ้มพิเศษยังไงอันเนี้ยคุณโดกับโกลเด้นก็เป็นหมาที่เฟรนลี่นะเป็นเพื่อนกับคนได้แล้วก็เป็นหมาที่ฉลาด
ฉลาดเพราะว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ก็เป็นหมาที่ฉลาดพุดเดิ้ลก็เป็นหมาที่ฉลาดนะพอมาผสมกันปุ๊บมันก็กลายเป็นหมาฉลาดตัวใหญ่ขนไม่ร่วงอันนี้ยังต้องพิสูจน์นะเพราะว่าบางคนฉลาดเจอกันออกมาก็โง่ก็มีนะออกมาก็โง่ก็มีนะแต่หมาไม่เป็นแบบนั้นหมาเนี่ยเขาจะรักษาเอกลักษณ์ของหมาไว้ไม่เหมือนคนที่อยู่ๆก็กลายเป็นหมาอ้าวเอาอีกแล้วโอ้เรามาพูดเรื่องหมาหมาเลยไม่ได้นะไม่ได้นะหมาหมาแค่นี้สุรนันท์ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วมีทีแต่เพื่อนเป็นหมาทำไมถึงเลี้ยงหมาหลายตัวตอนนี้ที่บ้านมีหมาอยู่ทั้งหมดที่ตานับหนึ่งสี่ตัวจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่เลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กแต่หมาตัวแรกที่ผมมีเนี่ยตอน8ขวบตอนนั้นอยู่ศรีลังกาคุณพ่อโอ้จำได้เลยชื่อบ๊อบบี้อัลเซเชียนพอมามีบ้านตัวเองก็เริ่มเลี้ยงบ้านนี้ส่วนใหญ่ตั้งชื่อหมาเป็นอาหารถ้าฟังดูแล้วพี่ปุ้มเป็นคนรักสัตว์นะใช่ไหมใช่เป็นคนรักสัตว์เพราะว่าไม่ชอบอยู่อย่างเดียวไม่ชอบอะไรงูวันก่อนวันไอ้มีวันก่อนไปเดินหาเสียงในชุมชนเราก็เด็กมันเล่นอะไรเราเข้าไปดูเด็กมันเลี้ยงงูอยู่น้องไปดีกว่าลุงชอบทุกอย่างเลยยกเว้นงูนี่น่าเราไม่ชอบอยู่สภาหูเห่าเยอะหูเห่าเยอะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากสมมุติเรามีลูกนะแล้วว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเราอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนรักสัตว์แบบนี้ก็ต้องทำยังไงต้องหัดเลี้ยงเลี้ยงหมากับเลี้ยงหมากับลูกนี่เลี้ยงพร้อมกันได้ไหมได้ได้กันได้ไหมเพราะหลังเขาเลี้ยงเยอะแยะเลยหลายคนบอกว่ากลัวลูกจะแพ้ขนอย่างแหวนเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้หมานะค่ะเขาก็แพ้เขาอยู่ด้วยนานไม่ได้แต่ว่าพอเขาไปเลี้ยงที่อเมริกามันก็มีเป็นไอ้พุดเดิ้ลแต่เป็นพุดเดิ้ลเล็กแล้วมันพอมันไม่เช็ดขนคือขนไม่ร่วงเนี่ยเขาไม่แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องให้รู้ว่าแพ้อะไรแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าชอบเอาหมาไปเปรียบกับอะไรที่มันไม่ดีอย่างตัวแต่เองเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะเอาอะไรไม่ดีไปเปรียบกับหมาเพราะเราเป็นคนรักหมาแต่บังเอิญว่าถ้าเราปากหมาอาจจะเป็นดีอาจจะเป็นดีก็ได้นะอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าคนไม่ดีก็ไปเปรียบเป็นหมาอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเพราะว่าจริงๆหมาเนี่ยเราเลี้ยงหมาเรารู้หมาเนี่ยซื่อสัตย์ใช่ใช่ใช่ไหมฮะมันรักเจ้านายมันต้องมันรู้ว่าใครเป็นผู้นำในบ้านในฝูงของเขาแล้วหมาเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยไม่มีหน้าหงิกหน้างอพูดลอยๆนะจะโดนด่าเพราะว่ามันวิ่งมาหาเราใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่มาดึกก็ไม่ว่ามาดึกไม่ว่ามาเช้าไม่บ่นมากลับมาดึกก็ดีใจมาเช้าก็อาจจะซึมๆหน่อยมาเช้าใช่ไหมไม่เคยบอกไปไหนมาไปเที่ยวไหนทำไมไม่โทรมาบอกเคยไหมไม่รู้เรามาพูดเรื่องหมาวันนี้เรามาพูดเรื่องหมามีอย่างหนึ่งค่ะพี่ปุ้มพี่ตะเขามาคือบอกว่าไปเลี้ยงทำไมหมามันเป็นภาระใช่ก็ต้องดูตัวเองอันนี้ผมเห็นผมเป็นเรื่องทางสังคมเหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยไม่ประเมินตัวเองบางทีเนี่ยพอมีตังค์ก็คิดว่าฉันเลี้ยงหมาช่วงโควิดที่อเมริกาก็เป็นนะเพราะว่าพออยู่บ้านไงพออยู่บ้านทำงานจากบ้าน work from home ก็เลี้ยงหมาเป็นเพื่อนทีนี้พอกลับต้องกลับไปทำงานไม่มีใครดูแลหมาหมาถูกทิ้งเต็มเลยแต่ว่านี่ก็อย่าไปเหยียบนะฮะหมาทุ่นระเบิดหมาโอ้นี่มีทุ่นระเบิดหมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันมาทุ่นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แล้วเวลาคนเลี้ยงหมาแน่นอนว่ามันต้องมีขี้หมาแล้วปัญหาเนี่ยเราทำยังไงกับขี้หมาก็ต้องกวาดทุกเช้ากวาดมีคนช่วยกวาดแต่ถ้าไปข้างนอกผมก็มีถุงพลาสติกทุกพกถุงพกถุงคนพกถุงถุงพลาสติกแล้วก็เดี๋ยวนี้มันสะดวกนี่เก็บเองเหรอคะเก็บเองสิไม่ขยะแขยงเลยเก็บขี้หมาไม่ขยะแขยงหรอกโถขี้ตัวเองยังดูทุกวันดูว่าสีอะไรหมอให้ดูเป็นเรื่องที่อยากจะพูดว่าคนเลี้ยงหมาเนี่ยถ้าคุณอยากเลี้ยงหมาเนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่าคุณเก็บขี้หมาได้ไหมถูกถ้าคุณเก็บขี้หมาไม่ได้อย่าเลี้ยงใช่โดยเฉพาะเวลาเอาไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเลี้ยงสุนัขสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้คือตอนแก่ใช่คือแค่เพิ่ง 2-3 ปีมันก็จะเริ่มมีโรคแล้วโดยเฉพาะหมาฝรั่งพอผสมในคอกไทยอ่ะบางทีอย่างว่า DNA ปมด้อยใช่ไหมมันเจอแล้วก็หมาแต่ละชนิดมันจะมียีนด้อยของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย
ใช่ไหมฮะแล้วยิ่งแก่ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมันก็เหมือนกับคนแก่เราก็ต้องดูแลเขาอาหารก็ต้องเปลี่ยนก็คือหนึ่งเลี้ยงหมาเนี่ยถามก่อนว่าคุณเก็บขี้หมาได้หรือเปล่าถูกต้องสองคือว่าถ้ามันแก่แล้วเนี่ยไหวไหมเรื่องการรักษาเรื่องอาหารเรื่องการดูแลแล้วผมเสริมนิดเดียวค่ะต้องดูแลเขาตลอดชีวิตวันนี้มาบ้านนี้แล้วนะเราจะมีชาเลนจ์ให้คุณสุรนันท์เวชชาชีวะต้องสั่งให้หมาตัวเองคอยเราจะจับเวลาว่าคอยได้กี่นาทีโอเคตัวนั้นมีของที่จะไม่ให้มันคอยเลยพี่ปุ้มเลือกตัวไหนเลือกตัวไหนมาทำชาเลนจ์กับเราไอ้นี่สิต้องไอ้นี่มาตีน้อยตีน้อยตีน้อยมาอยู่นี่ตีน้อยมาอยู่นี่ตีน้อยมาอยู่นี่ให้เดี๋ยวนะพี่ปุ้มจะให้ตีน้อยคอยเริ่มจับเวลาไม่ถึง1วินาทีเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราควรที่จะให้เขาเชื่อฟังคำสั่งเราไหมเราควรจะควบคุมเขาให้ได้ไหมควรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็คืออย่าขี้เยี่ยวในบ้านอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะเวลามันปวดเนี่ยมันจะมาเคาะประตูมันจะออกมันจะเห่าค่ะอันนี้ดีที่สุดแต่ตอนเด็กๆก็อย่างว่ามันก็ต้องค่อยๆฝึกอันเนี้ยพอละสำหรับผมนะจะให้นั่งตลอดไปอ่ะนั่งใช่ไหมถ้าทางพ่อจะได้เรื่องกับแกมากที่สุดอ่ะติ๊กต๊อกจับเวลาจับเวลาโอล่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 าเห็นไหมมาโอล่ามาหาพ่อมาสรุปแล้วนะคะคนที่ชนะเลิศเนี่ยคือโอล่าที่เด็กจบปริญญาสรุปแล้วสรุปแล้วเป็นการพิสูจน์ว่าผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายถามพี่ปุ้มหน่อยสิพี่ปุ้มตอนนี้ถ้าจะกรอกอาชีพของตัวเองเนี่ยอาชีพอะไรเป็นนักธุรกิจทำร้านอาหารอ๋อเป็นนักธุรกิจทำร้านอาหารและความเป็นนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพของเราปะถือว่าอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอด้วยมันเป็นอะไรที่พูดถึงด้วยใจจริงอ่ะก็ยังมีความเป็นห่วงห่วงอะไรคะห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้ยิ่งปีที่แล้วเนี่ยเรากลับไปแล้วเราไปเดินลงพื้นที่เราไปเจอชาวบ้านเอาความทุกข์ของเขามาเล่าให้เราฟังเราก็มีความรู้สึกว่าอัดโทษนะเรากลับบ้านเรามีที่ซุกหัวนอน มีอาหารกินบางคนนี่เขาอยู่ไม่ได้อ่ะด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์เศรษฐกิจเงี้ยอย่าว่าแต่เลี้ยงหมาเลยลูกเขายังแทบจะไม่มีอะไรกินถูกไหมนั้นมันทำให้เราไม่ใช่จากความรู้สึกผิดหรืออะไรนะแต่ความรู้สึกว่าทำไมเราจะในเมื่อเรามีแล้วเนี่ยพ่อสอนมาตลอดเพราะพ่อเป็นข้าราชการสอนมาตลอดถ้าเรามีแล้วเราต้องช่วยคนอื่นนั้นไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในใจว่าเราจะช่วยยังไงไอ้เหตุผลหนึ่งที่กลับไปการเมืองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะเสนอความคิดเราเดินลงไปในพื้นที่เราเจอปัญหาเราเสนอนโยบายแล้วมันจะทำได้แต่ว่ากระบวนการโครงสร้างทางการเมืองไทยมันไม่ใช่อะไรอย่างที่เราคิดอ่ะจริงๆมันเราก็รู้อยู่แล้วแต่พอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่จริงๆตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ก็เลยกลับมาเลี้ยงหมาดีกว่าในส่วนของพรรคการเมืองนะแต่ว่าในการเคลื่อนไหวไม่ใช่ใหญ่เรียกว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อไปทำอะไรเลยเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างโซเชียลมูฟเมนต์ที่จะไปช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยผมยังทำอยู่นะ อย่างพวกที่ลงสสเนี่ยไม่ได้ว่าเขาจะเป็นสสเดียวหลายคนเขามีจิตอาสาเขาช่วยชาวบ้านอยู่แล้วอตอนนี้เราก็เลยยิ่งดีเพราะว่าพอไม่มีตำแหน่งหมายความไม่มีตำแหน่งในพรรคในอะไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปบริจาคได้เข้าไปช่วยเขาได้โดยที่เราไม่ต้องโดนติดกฎกกต.แต่เราก็ไม่ได้ไปช่วยใครเฉพาะนะตอนนี้น้องๆอยู่หลายพรรคแยกไปอยู่หลายพรรคผมก็ช่วยทุกคนหรือบางคนเป็นมูลนิธิเป็นจิตอาสาเป็นชมรม มีงานวันเด็กมีอะไรผมก็ไปช่วย ผมว่าตรงนั้นดีกว่าแล้วในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวจะทำรายการแข่งกับคุณตะแต่เป็นพอดแคสต์การเมืองพอดแคสต์การเมืองจริงเหรอนี่วางแผนไว้หรอคะวางแผนไว้สมมติถ้าเกิดว่ามีใครตั้งพรรคที่เราแบบว่าอุดมการณ์ตรงกับเรากลับมาชวนเนี่ย
มันมีอะไรเออไปปะก็ตอนนี้ถ้าให้เป็นนายกเขานะอ๋อนี่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขนายกผู้เลี้ยงสุนัขอันนี้สมมุติอาชีพหนึ่งที่เคยทำก็คือเป็นนักการเมืองค่ะสมมุติถ้าเปรียบว่าอาชีพของเราเนี่ยอาชีพนักการเมืองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์อะไรเปรียบได้ไหมเป็นคนเป็นคนนักการเมืองเป็นคนเพราะยากที่สุดแล้วมันเป็นสัตว์โลกที่ยากที่สุดแล้วแต่ว่าอย่างหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมหมาแต่นักการเมืองเป็นคนหมาเป็นสัตว์ประเสริฐหมาเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วคนเลี้ยงหมาใช่ไหมเห็นไหมหมาเป็นสัตว์ประเสริฐจบตรงนี้ดีไหมดีค่ะเพราะใกล้การเมืองเข้าไปทุกทีแล้วได้โอเคค่ะแล้วอยู่ครบด้วยอยู่ครบแล้วอยู่ครบสวัสดีพี่ใหญ่ชาวกล้วยเบคอนโอราและตีน้อยแล้วก็สวัสดีคุณพ่อเขาด้วยนะคะสวัสดีมากครับขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ